ถั่วลายเสือขั่วบวกถั่วเสือซ่อนลายขั่วซื้อหนึ่งคู่ราคา329บาทสามารถคราบรสชาติความอร่อยได้เลยแถมส่งฟรีกันไปเลยทีนี้พอถามถามถึงสถานการณ์การเมืองเนี่ยนะคะที่สอดคล้องกันกันกบนะคะสอดคล้องก,กันกับเรื่องของการแก้กฎหมายลูกเนี่ยนะคะที่มีแนวโน้มว่าจะทําให้เกิดอุบัติเหตุทางการเมืองหรือเปล่า อันนี้คุณสมคิดก็บอกเลยบอกว่าเป็นไปได้เพราะว่าผู้มีอํานาจไม่พอใจเรื่องของบัตรเลือกตั้งสองใบแต่ว่าจะแก้กลับเนี่ยน,นะคะก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อไม่ได้ดั่งใจและาหากว่าเ้ามองว่าตัวเองเนี่ยเสียประโยชน์หรือว่าพ่ายแพ้อาจตัดสินใจยุบสภาก็ได้นี่แหละค่ะคุณสมคิดก็มามองเอาไว้บอกว่าอ่าเนี่ยมันมีสัญ,ญญาณว่าอาจจะมีการยุบสภานะเพราะว่ามีความไม่พอใจเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของบัตรเลือกตั้งเนี่ยแหละค่ะก็ ว่าเป็นไปได้นะคะคุณสมคิดก็มองว่าเป็นไปได้ที่อาจจะมีอุบัติเหตุทางการเมืองเรื่องของการยุบสภาเกิดขึ้นถากว่ามีการมองว่าตัวเองเ,เสียประโยชน์หรือว่า,าพ่ายแพ้อัตสินใจยุบสภาได้แต่ก็ขอเรียกร้องให้เครกการพกติกาและคำนึงถึงประชาชนด้วยก็มีรายงานคุณผู้ฟังคะว่าในส่วนของประเด็นบัตรเลือกตั้งเบอร์เดียวทั่วประเทศนั้นนะคะ นอกเหนือไปจากพักเพื่อไทยที่สนับสนุนการใช้โมเดลที่ว่านี้แล้วเนี่ยท่าทีในส่วนของพักร่วมรัฐบาลค่ะจากการอภิปรายกฎหมายในวาระแรกเนี่ยพบว่ายังมีความเห็นที่แตกต่างกันอยู่ค่ะโดยพักพลังประชารัฐเองได้เสนอให้มีการกําหนดให้ผู้สมัครแล้วก็พักเนี่ยเป็นคนละหมายเลขเพราะเชื่อว่าในวิจารณญาณน,นะคะเพราะเชื่อในวิจารณญาณของประชาชนแล้วก็เชื่อว่าประชาชนเนี่ยมีความสามารถเลือกพักและผู้สมัครสสอที่ตัวเองชื่นชอบได้ในขณะที่พักประชาธิปัตย์แล้วก็พักร่วมรัฐบาลบางพัก อย่างพรรคชาติไทยพัฒนาก็เห็นด้วยนะคะกับกับบัตรเลือกตั้งเบอร์เดียวทั่วประเทศเนื่องจากเห็นว่าเป็นระบบที่เข้าใจง่ายชัดเจนจดจําง่ายแล้วก็เอื้ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเป็นอย่างดีนั่นเองในขณะที่นะคะทางคุณธีรชัยพันธุมาตค่ะสสบัญชีรายชื่อพรรคเก้าไกลเนี่ยในฐานะที่เป็นกรรมธิการพิจารณากฎหมายลูกก็ได้สัมภาษณ์ถึงเรื่องของการคํานวณสสบัญชีรายชื่อที่แต่ละฝ่ายในกรรมธิการนั้นจะเสนอก็สามารถออกแบบได้นะคะ กี่สูตรเนี่ยตามหลักการรัฐธรรมนรูญเลยว่าตามหลักการเนี่ยก็คือแบ่งสอสอห้าคนเป็นสอสอเขต400สอสอบัญชีรายชื่อเนี่ยร้อยคนหากพักไหนได้สอสอเขตเท่าไหร่ก็เท่านั้นส่วนสอสอบัญชีรายชื่อก็ใช้สูตรนะคะใช้สูตรหารร้อยคล้ายๆก,กันกับการคำนวณตามรัฐธรมรมนูญนะคะปี40ที่มีกระบวนการก็คือ1คะแนนมาจากผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งหมดจากระบบนะคะบัญชีรายชื่อ แล้วก็หารด้วยจํานวนสอสบัญชีรายชื่อทั้งหมดค่ะร้อยคนก็จะได้คะแนนเสียงนะคะต่อสอสหนึ่งคนแล้วก็ในอีกส่วนหนึ่งก็คือคะแนนทั้งหมดนะคะคะแนนทั้งหมดที่พักได้เนี่ยจากระบบบัญชีรายชื่อเอามาหารด้วยคะแนนเสียงต่อสอสอหนึ่งคนก็จะได้จำนวนสอสอบัญชีรายชื่อของพักนั้น ซึ่งทางคุณธีรชัยเองก็คิดว่าพรรคการเมืองอื่นๆเนี่ยจะไม่แตกต่างจากหลักการนี้ค่ะที่เหลือก็เป็นเรื่องของทางเทคนิคที่สามารถจะแก้ไขได้ซึ่งก็ไม่ได้เป็นนะคะเหมือนกับระบบจัดสรรปันส่วนผสมหรือว่ามิกซ์นะคะเมมเบอร์ไม่ใช่เป็นแบบ MMP m, 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 m p อะ่ะตามที่พรรคเก้าไกลเนี่ยเคยเสนอที่ไม่สามารถต่อสู้ได้นะคะในชั้นของกรรมธิการแก้ไขรัฐธรรมน,นูญก็เลยเสนอระบบคู่ขนาดเนี่ยมาเหมือนกับพรรคอื่น เว้นแต่ว่าจะมีสสแปลยะติระบบ MMP นะคะเข้ามาในชั้นกรรมธิการซึ่งก็ต้องได้โต้แย้งกันนะคะว่ามันจะสอดคล้องกับรัฐมนูลไหม <c oughs> คือเท่าที่คุยในยคุณธีรชัยบอกว่าเท่าที่คุยในกรรมธิการนะคะก็มีหลายคนค่ะมีหลายคนสนใจระบบ MMP แต่ก็ไม่ทราบว่าจะแประยะติเข้ามาหรือเปล่าและตอนนี้แต่ละพักเนี่ยก็เสนอตรงกันคือระบบการเลือกตั้งแบบคู่ขนานหรวอว่าบัตร2ใบแต่ว่ามันจะแตกต่างกันในแง่ของรายละเอียด ซึ่งทางคุณสาธิตในฐานะประธานกรรมธิการเนี่ยก็นัดประชุมครั้งแรกในวันพุทธที่9มีนาคมนี้และครั้งที่2ก็วันพฤหัสนะคะที่10มีนาคมนี้ค่ะ